สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเที่ยวงานลอยกระทงที่วัดแท่นบลังค่ะอันดับแรกนะคะแล้วก็พุ่งตรงมาที่งานระบายสีกันเลยค่ะหนูก็เลือกเป็นลายโครมีนะคะส่วนน้ำเอกก็เลือกเป็นลายในดาบพิฆาตอสูรนะคะน้ำเอกอันดับแรกนะคะก็จุ่มสีแดงกันเลยมาระบายสีตรงหน้านะคะแล้วหนูก็ระบายภาพคุโรมินะคะนี่คือภาพที่น้ำเมกก็อยากมาปาลูกโป่งก็เลยให้ปาเลยอยากได้ตุ๊กตาแต่ดูนะคะจะได้ไหม1 2โอ้ยพลาดแล้วค่ะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็เดินไปดูแสงสีที่วัดกันนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังพุ่งตรงไปที่จับไห่นะคะมันจะมีรูไห่อยู่นะคะแล้วนี่ก็คือแสงไฟงานวัดเสียงดอกรงเราก็มาล้วงไห่กันต่อเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องซื้อบัตรก่อนนะคะราคาบัตรคือ20บาทเท่านั้นค่ะเราก็จะเอามือล้วงเข้าไปในไห่แล้วจับลูกกลมๆที่เรียกว่าไข่ออกมาค่ะแล้วหนูก็จับได้เป็นผงซักฟอกตอนนี้นะคะหนูกำลังจ่ายบัตรค่ะตอนนี้กำลังเริ่มจับแล้วค่ะดูสิว่าจะได้อะไรจับแรกที่ออกก็คือยังคิดอยู่ค่ะเต็มทาราเรมเต็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 มตอนนี้น้ำเอกเหมือนจะได้แล้วนะคะแม่ก็เลยลองมาถ่ายดูน้ำเอกก่อนตอนนี้หนูได้แล้วได้แล้วตอนนี้เริ่มได้แล้วนะคะตอนนี้เรากำลังน้ำเอกก็แกะไม่ออกนะคะตอนนี้หนูก็กำลังหาวิธีแกะนะคะพ่อบอกว่าเดี๋ยวแกะให้เดี๋ยวแกะให้ส่วนแม่ค้าบอกว่านะคะบิดให้ลูกมันออกเฉยๆค่ะหนูก็ลองทำดูสรุปได้ค่ะแล้วเราก็จับอีกครั้งนึงค่ะว่าเราจะได้อะไรจะบอกว่าเรามาจับคนแรกเลยนะคะเราได้บุญก่อนเพื่อนเลยค่ะพวกเราชอบมากเลยค่ะมาลุ้นกันนะคะเราจะได้อะไรแทม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 สิ่งที่ได้คือนะคะน้ำเอกได้เป็นแปรงสีฟันกับผงซักฟอกนะคะส่วนหนูได้เบียร์กับกาแฟค่ะไม่ใช่เบียร์ค่ะโซดามะนาวค่ะมันเป็นโซดามะนาวที่ไม่ใส่แอลกอฮอล์นะคะแต่กินแล้วอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะน้ำเอกก็จับได้ผงซักฟอกมาใส่ถุงกับกาแฟนะคะแล้วก็โซดาเดี๋ยววันหลังเรามาแก้ตัวไปค่ะวันนี้ของรางวัลดียังไม่ออกแต่ที่อยากได้มากที่สุดก็คือตุ๊กตาค่ะที่นั่นเป็นตุ๊กตาด้วยหลังจากนั้นเราก็มาดูกระทงกันนะคะสรุปแม่ค้าไม่ขายค่ะเขากำลังทำอยู่ค่ะค่ะทำอยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวพาเดินไปดูนะคะแล้วเราก็มาดูลูกแก้วกับพญานาคนะคะแต่ที่จริงคือสวยมากเลยแต่ไม่ได้ซื้อกลับมานะคะอันนี้นะคะแล้วก็มาดูคนที่ทำกระทงกันค่ะตอนนี้พ่อก็มาแซวๆเล่นกับคนทำกระทงบอกว่าเดี๋ยวจะมาขโมยเอาแต่ไม่จริงนะคะเล่นค่ะโอ้ยแต่ว่าโดนมาแล้วก็เหนื่อยแล้วนะคะหิวแล้วนะคะก็เลยมุ่งตรงมาที่ร้านลูกชิ้นแสนอร่อยค่ะอร่อยและถูกมากเลยค่ะนี่ก็มีให้เลือกลูกชิ้นนะคะว่าจะเอาสีอะไรอยากจะบอกนะคะว่าเป็นร้านของพี่กุ๊บกิ๊บกุ๊บไก่ค่ะราคาถูกและยังเป็นเดลิเวอรี่ในตัวด้วยค่ะอร่อยมากเพราะตอนนั้นเราสั่งยำนะคะแล้วยำน้ำยำอร่อยมากเลยค่ะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีเลยค่ะคิดได้ว่าจะเอากลับบ้านนะคะแต่ทนหิวไม่ไหวก็กินดูสักนิดหน่อยอร่อยมากเลยค่ะหยุดกินไม่ได้เลยค่ะก็เลยหมดไม่ได้เอากลับบ้านจ้าหลังจากนั้นนะคะเราก็มาที่ร้านที่ป้าแอนคนสวยนะคะเราซื้อขนมที่ป้าแอนทำเองกับไข่ม้วนแล้วก็น้ำเอกซื้อเป็นขนมเคลือบช็อกโกแลตนะคะก็จะเป็นขนมที่หนูถืออยู่นะคะคือขนมที่ป้าแอนคนสวยทำค่ะเนี่ยค่ะน้ำเอกก็กำลังอยากกินอยู่เลยนะคะป้าแอนก็เลยตัดให้ค่ะแล้วเราก็สั่งไข่ม้วนเก็บไปกินด้วยค่ะนี่นะคะโรยสาหร่ายจะบอกว่าสาหร่ายอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะชิมคำแรกกำลังพิจารณาว่ามันอร่อยไหมอยู่ดีๆแบบรสชาติขึ้นมาแบบอร่อยจริงๆตาโตเลยค่ะและตอนนี้ป้าแอนกำลังทำของน้ำเอกอยู่นะคะก็เลยสาหร่ายเหมือนกันเลยน้ำเอกสั่งเหมือนกันนะคะนี่นะคะขนมที่หนูถือก็คือขนมที่หนูบอกว่าป้าแอนคนสวยทำเองค่ะส่วนน้ำเอกนะคะกำลังงงมันคืออะไรมันคืออะไรแต่น้ำเอกเห็นหนูกินเยอะน้ำเอกก็เลยอยากกินค่ะก็เลยเดินไปหาที่กินได้อยู่นะคะพอเดินไปสักพักเอ้าทำไมน้ำเอกไปอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าไปกินนั่นเองค่ะนี่ค่ะกินอย่างอร่อยอร่อยเลยพอน้ำเอกมีพรสวรรค์เรื่องทำตกพ่อก็เลยให้กินตรงนี้เลยค่ะวันนี้นะคะสนุกแล้วก็ทั้งอิ่มมากเลยค่ะอย่าลืมมา
เที่ยวที่วัดแท่นบาลังกันนะคะอิ่มและสนุกมากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย